กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องข่าว3 ทีวีนะครับพาดหัวข่าววันนี้ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มวงเงินอีก800บาทกดได้เลยจริงหรือมั่วนะครับก็หลายช่องหลายเว็บไซต์ซึ่งได้เผยแพร่ออกมานะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้นะครับว่ามันจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะเข้าก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องข่าว3 ทีวีนะครับได้โปรดกดติดตามนะครับเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับก็จากกรณีที่มีชายคนนึงเข้ามาบอกผมว่ามาบอกในทางเพจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผมเป็นแอดมินอยู่เขาบอกว่าเลิกแชร์ข่าวที่ไม่จริงได้แล้วส่งสารคนจนบ้างอย่าหลอกคนจนอย่าให้ความหวังคนจนคนจนบางคนบ้านเขาอยู่บ้านนอกแต่ตู้ ATM อ่ะอยู่ในเมืองไกลประมาณ10กิโลเขาต้องนั่งรถต้องเสียเงินรถ2แถวเสียค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปในเมืองเพื่อจะไปกดเงินแต่พอไปถึงตู้กดเงินปุ๊บเงินกับในบัตรไม่มีสรุปอ้าวเขาได้รับข่าวปลอมเหรอเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าให้เอาข่าวนั้นมาส่งมาให้ผมจะดูว่ามันเป็นข่าวอะไรปรากฏว่าข่าวนั้นมันเป็นข่าวที่พาดหัวข่าวว่าจะได้รับเงินนะครับแต่ก็ไม่ได้รับเพราะว่ามันมีคำว่ารอลุ้นอยู่นะครับสำหรับในหัวข้อคลิปนี้เข้าเนื้อหาเลยละกันเตรียมเพิ่มวงเงินอีก800บาทให้กดได้เลยมันจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความข้างต้นนะครับล่าสุด Facebook ชื่อสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ได้ออกมาโพสต์ Facebook ว่าคุณกรณ์นะครับกรจิตตกวีเอ้ยจิตตกนิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ท่านได้โพสต์ข้อความเกี่ยวข้องกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งคุณกรได้ให้แนวคิดว่าบัตรคนจนนั้นเป็นที่นิยมของชาวบ้านทั่วประเทศอย่างมากนโยบายการใช้เงินภาษีช่วยเหลือที่มีรายได้น้อยทั้ง 14.5 ล้านคนนะครับก็ขอขีดเส้นใต้คำว่าเขาได้ให้ความคิดนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับเราจะเจาะทีละข้อความเลยอันนี้คือเขาให้ความคิดนะครับที่เขาเอามาทำเป็นเว็บทำมาเป็นวิดีโอกันนะครับเข้าเรื่องต่อเลยใช้งบปีละประมาณ 50,000 ล้านบาทโดยที่ต้องใช้บัตรซื้อของที่ร้านธงฟ้าหรือที่ผ่านผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็มีอยู่3ส่วนใหญ่ๆก็คือร้านโชว์ห่วยร้านค้าเล็กๆร้านที่เข้าร่วมโครงการ2ก็คือผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ3ประชาชนผู้มีรายได้น้อยกว่า14ล้านคนทั่วประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งในช่วงของก่อนจะเลือกตั้งที่ผ่านมาทางพรรคประชาธิปัตย์ได้หาเสียงว่าถ้าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเพิ่มให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนละ800บาทขอสต็อปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับข้อความก่อนหน้านี้เขาบอกว่าถ้าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลย้อนกลับอีกถ้าพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงไว้ว่าถ้าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้เป็นจะเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นเดือนละ800บาทนะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้อันนี้คือพ่อแม่ต้องอ่านข่าวหรือว่าฟังข่าวต้องฟังให้ชัดเจนก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเขาแจกจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะว่าบางคนมีความหวังว่าเขาจะแจกเราก็จะวิ่งไปจืดเลยก็ไม่ใช่นะครับอ่านเข้าเรื่องต่อนะครับซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้มาใช้ได้เลยจะใช้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ตามซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าแนวทางนี้ก็จะส่งผลให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีความคล่องตัวขึ้นไม่ถูกบีบบังคับให้ต้องซื้อของเพียงสินค้าที่ถูกนำมากำหนดจากร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นร้านทงฟ้าและ
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับผลประโยชน์จากที่ประชาชนนำเงินไปซื้อของมากยิ่งขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจชุมชนก็จะดีขึ้นเงินหมุนเวียนแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบของยอดขายร้านธงฟ้าดังนั้นตกลงทำให้ร้านโชห่วยแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อมากขึ้นรวมถึงผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ๆ15รายก็จะมียอดขายตกลงแล้วก็ทำให้การใช้เงินของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่นอกระบบนอกภาษีมากยิ่งขึ้นเพราะไม่มีเงินสดขออภัยครับเพราะว่ามีเงินสดไปใช้จ่ายได้อย่างเสรีโดยบางครั้งก็ไม่อาจจะตรวจสอบได้ว่านำเงินไปใช้จ่ายอย่างไรนะครับอันนี้เขาอาจจะพูดถึงในจุดดีและจุดด้อยของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือผมก็เข้าใจความหมายของเขานะถ้าเขาแจกเป็นเงินสดคือคนจนน่ะสามารถกดเงินสดได้แล้วก็ไปใช้อะไรก็ได้นะครับก็อย่างที่มีข่าวนะครับก็มีเด็ก3คนอายุ18ปีกว่าแล้วมั้งถือบัตรคนจนไปกดเงินสดออกมาแล้วก็ไปซื้อเบียร์กินกันไอ้เนี่ยทำให้เขาเสียระบบกันแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซคือถามว่าคุณทำอย่างนั้นเพื่ออะไรรัฐบาลเขาช่วยคุณเพื่ออะไรแล้วคุณเอาไปทำแบบนี้มันถูกต้องไหมนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเขาเรื่องกันต่อเลยนะครับสำหรับการที่โอนเป็นเงินสดให้อย่างเดียวนั้นสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตอนนี้ในส่วนนี้ของบัตรคนจนยังอยู่ในส่วนของการจัดทำรายการรายละเอียดก่อนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งประเทศทั่วประเทศอย่างรวดเร็วคือภายในปี62อย่างช้าก็ไม่เกินต้นปี63นะครับขีดเส้นใต้คำว่าเขากำลังทำรายละเอียดอยู่ก็คืออยู่ในกระบวนการพิจารณาครับยังไม่ชัวร์ว่าได้จริงหรือเปล่านะครับก็สรุปสั้นๆให้แค่นี้แล้วกันครับเผื่อพ่อแม่คนไหนไม่เข้าใจนะครับอ่านต่อนะครับทางภาครัฐยืนยันว่าบัตรคนจนรุ่นใหม่นั้นจะมีการเพิ่มสิทธิ์และก็มีการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องผู้มีรายได้น้อยในแต่ละกลุ่มแต่ละจังหวัดอย่างเหมาะสมตรงจุดมากยิ่งขึ้นก็ไม่ทราบว่าจะสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องของการเติมเงินเพิ่มเงินเป็นส่วนเป็นเงินสดตรงนี้ด้วยหรือไม่ยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันว่าบัตรคนจนรุ่นใหม่จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนและจะมีสิทธิประโยชน์อะไรเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านมากกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ภาครัฐยืนยันว่าปรับปรุงให้ดีขึ้นแน่นอนนะครับก็ขอขอบคุณเนื้อหาที่มาจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ด้วยนะครับก็ผมก็ได้เอาของเขาหยิบยกขึ้นมาอ่านเพื่อทำความเข้าใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับคือเงิน800บาทนะครับเขากำลังอยู่ในกระบวนการอยู่เขายังไม่ได้อันนี้เลยสำหรับคนจนเราก็รอลุ้นว่าเขาจะให้ผ่านไหมถ้าผ่านเราก็ได้กันไปนะครับก็พ่อแม่พี่น้องที่ฟังต้นคลิปแล้วก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะครับพอพลาดหัวข่าวปุ๊บรีบไปกดเลยปั๊บไม่มีเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งน้ำมันนะครับก็สำหรับใครที่ไปฟังช่องอื่นแล้วก็มันเป็นข่าวปลอมหรือว่าข่าวไม่ดีอะไรไงก็สามารถส่งเข้ามาทางแฟนเพจของเราได้นะครับก็หรือว่าจะส่งเข้ามาใต้คอมเมนต์ข่าวสามทีวีได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการส่งอีเมลไปแจ้งเตือนเขาว่าขอให้คุณทำข่าวให้ชัดเจนขึ้นนะเพราะว่าประชาชนน่ะเขาเข้าใจยากบางทีผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่พี่น้องที่มีอายุเยอะแล้วเขาอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเขารีบตัดสินใจไวเกินไปนะครับซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ทักเข้ามาหาผมในแฟนเพจว่าข่าวนั้นข่าวนี้มันเป็นข่าวปลอมหรือว่าข่าวไม่ชัดเจนหรือว่าข่าวไม่เข้าใจทำให้เสียเวลาที่ต้องไปกดเงินเสียทั้งค่าน้ำมันเสียทั้งตังอะไรต่างๆนานานะครับก็ขอบคุณมากผมก็เลยทำคลิปนี้ออกมาชี้แจงให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข่าวนั้นที่เขาส่งมามันก็ไม่ใช่ข่าวของทาง3ทีวีนะครับแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันว่าเป็นของช่องไหนเพราะว่าผมให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วผมก็ได้ส่งข้อความไปตัดเตือนเขาแล้วบอกว่าทำข่าวให้มันชัดเจนหน่อยเวลาพูดเวลาอะไรนะครับบางครั้งเอาข่าวเก่ามาบางครั้งเอาข่าวที่เขากำลังพูดกันในที่ประชุมแต่ยังไม่ได้อนุมัติมา
ซึ่งมันทำให้คนจนมีความหวังเหมือนกับเขาเอามาหลอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เงิน800นะอะไรประมาณนี้นะครับก็ซึ่งทำให้แบบคนที่ไม่มีเงินน่ะเขามีความหวังพอเขามีความหวังปุ๊บเขาก็ไม่ได้สมหวังเขาก็ผิดหวังเขาก็เสียความรู้สึกเสียใจเสียอะไรต่างๆนานานะครับบางคนไม่ใช่เสียแค่ความรู้สึกนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปทำมาหากินแทนที่จะเอาเวลาไปทำงานทำอะไรต่างๆที่จะได้เงินมานะครับอย่างต่ำๆก็วันละ 2-300 แล้วอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งเข้าในเมืองนะครับบางคนเจ็บป่วยหรือว่าอะไรต่างๆนานะครับก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปทำแบบนั้นนะครับถ้าทำข่าวก็ขอให้ทำให้ชัดเจนนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็พูดคุยกันมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่ฟังมาถึงในตอนนี้นะครับก็ข่าวดีเช่นเคยครับทางช่องข่าว3 TV นะครับมีโทรศัพท์มือถือ10เครื่องนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับแต่ไม่ใช่สปอนเซอร์หรอกนะครับเขาเอามาให้ทีมงานแต่ทีมงานไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงไม่รู้ว่าจะแบ่งกันยังไงเพราะว่าทุกคนมีหมดแล้วนะครับก็อยากจะคืนความสุขให้แก่พ่อแม่พี่น้องนะครับคนที่ไม่มีมือถือหรือว่าเป็นผู้โชคดีสำหรับช่องข่าว3 TV แล้วกันเราจะสุ่มให้เลยนะครับสำหรับช่องของเรานะครับถ้าช่องเรามีคนกดติดตามครบ 100,000 คนนะครับเราจะสุ่มผู้ติดตาม 100,000 คนในให้มารับมือถือ10คนนะครับหรือว่า10เครื่องนั่นเองนะครับก็ใครจะเป็นผู้โชคดีก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีแล้วกันครับก็ใครที่ดูอยู่ก็สามารถเม้นได้นะครับว่าตอนนี้ท่านใช้มือถือยี่ห้ออะไรรุ่นไหนนะครับก็เม้นมาได้แล้วก็กดติดตามไว้นะครับถ้าผมเห็นคอมเมนต์ไหนที่โดนใจหรือว่าอะไรไงสามารถเม้นความในใจเกี่ยวกับช่องข่าว3 TV ได้เลยจะด่าจะว่าจะตัดเตือนยังไงก็ได้เพราะว่าคำด่าของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นคำที่ช่องข่าว3 TV ต้องเอามาปรับปรุงและแก้ไขตัวเองนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าเรายินดีต้อนรับทั้งคำชมคำด่าคำว่านะครับก็พ่อแม่พี่น้องคนไหนมีปัญหาอะไรก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าช่องข่าว3 TV นี้ได้เลยนะครับเราจะหยิบยกคำถามของท่านเอามาพิจารณาแล้วก็กันกองแล้วก็หาข้อมูลมาตอบให้พ่อแม่พี่น้องอย่างชัดเจนมากขึ้นครับเหมือนข่าวนี้ครับที่มีปัญหากันเรื่องมันจริงได้รับวงเงิน800บาทจริงหรือไม่จริงนะครับก็สรุปคือตอนนี้ยังไม่จริงนะครับก็รอลุ้นกันอยู่ถ้าได้ก็ขอให้ได้นะครับเราก็ได้ทำแต่สาธุไปนะครับก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนอยากให้เขาผ่านก็ลองเม้นสาธุใต้คลิปวิดีโอนี้ดูนะครับเผื่อรัฐบาลในคนวงในของรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นเขาได้หยิบยกไปนะครับก็ช่องข่าวสารของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเราต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ส่งคำถามเข้ามา1คำถามแล้วก็1คำตอบสำหรับที่ผมตอบลงวิดีโอนี้มันช่วยให้หลายร้อยคนหลายพันคนหลายหมื่นคนได้รับรู้คำตอบครับแล้วก็ได้เข้าใจกันนะครับถือว่าเป็นการส่งต่อบุญซึ่งกันและกันนะครับเราจะช่วยกันเพราะว่าช่องข่าว3จะรักษาสิทธิ์ของประชาชนจะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับวันนี้ตัวกับผมเองก็ขอตัวกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับอยากให้ช่องข่าว3ทำคลิปอะไรก็สามารถเม้นบอกใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ